นักเบียร์88สวัสดีครับวันนี้นักเบียร์มีเอ็นเต็มมาแนะนำนะครับเอ็นเต็มจากค่ายโอชูนะครับจะมีสีเดียวก็คือสีส้มแบบนี้เลยโอชูรุ่นเดวิลเป็นเอ็นเต็มนะนะ10ปอนด์ก็จะรับน้ำหนักได้ 4.5 กิโลนะครับ2ปอนด์จะรับน้ำหนักได้ 5.4 กิโล20ปอนด์จะรับน้ำหนักได้9กิโล25ปอนด์ได้ 11.3 กิโล30ปอนด์จะได้อยู่ที่ 13.6 กิโล40ปอนด์จะได้ที่ 18 กิโลและ50ปอนด์จะได้ที่ 22 กิโลหมายถึงการรับแรงดึงแรงกระชากนะครับ20กิโลเนี่ยนะครับคิดว่าปลามันต้องตัวประมาณไหนลูกค้าลองคิดเล่นๆนะไม่ใช่ว่าเอาสาย20กิโลไปตกปลา20กิโลแค่นั้นไม่ใช่นะครับมันคือการแรงดึงรับแรงดึงแรงกระชากถามว่าไอ้ปลา20กิโลเนี่ยมันจะดึงได้กระชากได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นลองไปใช้ดูนะครับตกบึกตกอะไรจริงๆเขาใช้กันไม่เยอะหรอกเขาใช้ประมาณสักถ้าตกหน้าดินทั่วไปนะครับประมาณสัก20ปอนด์20ปอนด์นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ15ปอนด์20ปอนด์ประมาณนั้นตกบึกก็ประมาณสัก30 40ปอนด์แล้วแต่นะครับบางคนก็ใช้โอเวอร์ไปเลยถ้าแบบว่าถ้าจะเอาแบบเอาตัวจริงๆอย่างลงเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเผื่อแบบผิดคิวจะปลาใหญ่จริงๆปลาเขื่อนก็ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับกลัวผิดคิวจริงๆนะเอา50ปอนด์ไปเลยครับนะครับถ้ากลัวผิดคิวจริงๆนะมันสบายๆครับดึงตรงดึงต่อได้เลยนะฮะถ้าสนใจก็จัดไปครับราคา1ม้วนเนี่ย220 บาทลูกค้าสนใจนะครับตะกร้าหน้าคลิปจิ้มได้เลยครับความยาว1ม้วนจะยาวไม่เท่ากันนะครับยิ่งเบอร์เล็กก็จะยิ่งยาวยิ่งเบอร์ใหญ่มันก็จะยิ่งสั้นนะครับก็คืออย่างสมมุติว่า10ปอนเนี่ยมันจะได้ความยาวอยู่ที่950ยาร์ด950ยาร์ดก็จะอยู่ประมาณสัก900เมตรประมาณนะประมาณ900นะใช้คำว่าประมาณนะพอยาร์ดกับเมตรมันใกล้ๆกันนะครับส่วน50ปอนเนี่ย50ปอนด์มันจะได้อยู่ประมาณ275ยาร์ดก็ประมาณสัก200กว่าเมตรนะครับโดยประมาณนะครับให้คิดเป็นเลขกลมๆไว้ถ้าอยากจะเปรียบเทียบไปจริงๆนี่นักเบียร์ขึ้นตารางไว้ให้ครับประมาณนี้